ถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงจังหวัดนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมีทั้งอาหารการกินที่อร่อยจากคนพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสุดเขตแดนฝั่งตะวันตกวัดวาอารามก็สวยงามติดชายเขาไหว้พระตักบาตรยามเช้าที่นี่ก็เป็นอันซีนมาแล้วต้องหลงรักแถมใกล้ชิดกับธรรมชาติถ้าใครชอบโซนป่าโซนเขาก็มีน้ำตกถึง9ชั้นให้พาร่างกายมาซึมซับบรรยากาศผ่อนคลายกับน้ำใสๆอากาศเย็นๆและทั้งหมดนี้ล่ะครับคือวันเดย์ทริปสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแลนจวนเพจท่องเที่ยวเดินทางครับและคลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครับจะพาไปเดินเล่นตลาดไปไหว้พระแล้วก็ไปชมบรรยากาศในอำเภอสวนผึ้งครับเราจะเดินทางกันด้วยระยะทาง74กิโลครับจากตรงนี้เลยครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเราออกกันมาตอน 5:00 นเลยนะครับเพื่อจะให้ทันตอนเช้าที่ตรงตลาดเขาจะมีพระมารอรับบิณฑบาตด้วยครับไปเดินทางด้วยกันครับอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้เราก็กำลังขี่รถออกจากริมน้ำโพธารามครับจะเป็นสถานที่ที่เรามาเปิดคลิปค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆครับเดี๋ยวพาขี่วนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตีห้าครึ่งก็จะเห็นบรรยากาศตอนเช้าเลยอ่ะเราเคยอยากจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าใช่ไหมแต่คราวนั้นอ่ะฝนมันตกก็เลยไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศสักเท่าไหร่ตอนนี้ได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าแล้วครับตลาดเช้าโพธารามครับวนหนึ่งรอบครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนไปที่อำเภอสวนผึ้งแล้วนะเพราะว่าที่อำเภอสวนผึ้งอ่ะมีตลาดตอนเช้าๆให้พวกเราไปเดินครับจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งอ่ะที่เราชอบกินก็คือร้านผัดไทยแต่ตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้าๆที่ตลาดโพธารามครับถ้าใครมาราชบุรีก็แวะที่ตลาดนี้ก่อนก็ได้นะครับตลาดเช้าที่เราต้องออกจากบ้านมาตีห้าเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ทันพักครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะมาเที่ยวที่สวนผึ้งอ่ะพักที่สวนผึ้งอ่ะก็จะง่ายหน่อยตอนเช้าอ่ะตอนเช้าได้ไม่ต้องตื่นเร็วบ้างเดี๋ยวเราจะวนหนึ่งรอบครับแล้วก็เข้าสู่ถนนหลักรถค่อนข้างจะเยอะนะตอนเช้าเพราะว่าคนออกมาจับจ่ายตลาดกันเยอะเลยครับของกินจะเยอะมากเลยนะครับนี่เราอยู่ตรงหอนาฬิกาเราจะมีหอนาฬิกาใหญ่ๆนะครับปักหมุดตรงหอนาฬิกาใหญ่นะครับแล้วเพื่อนๆเข้ามายังไงก็มีของกินแน่นอนครับบริเวณนี้ตอนเช้าๆเนี่ยจะคึกคืนมากเพียงพอสายๆร้านๆที่เขาอยู่ริมถนนเนี่ยเขาก็เก็บแล้วก็จะมีแค่ร้านที่เขาเปิดประจำอยู่ด้านบนตรงหอนาฬิกาแล้วก็ตลาดสดด้านในนี่ขนาดตอนตีห้าครึ่งนะครับรถยังเยอะเลยคนออกมาซื้อของกันเยอะมากรถเราติดมากไปครับเนี่ยสุดตลาดแล้วมีอาหารสดอาหารแห้งของทะเลอะไรเงี้ยครับเนื้อหมูไก่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ารถเยอะจริงตอนเช้าครับป่ะเดินทางครับเหลือระยะทาง79กิโลตอนนี้เราข้ามแม่น้ำมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกกะจะถ่ายเพื่อนดูตรงสะพานข้ามแม่น้ำมืดมากถ่ายอะไรมองไม่เห็นเลยครับตอนนี้เลยวัดเฉลิมอาจมาแล้ว GPS จะเหลือ71กิโลครับตอนแรกที่เราบอกกันเพื่อนว่าเหลือ79กิโลอ่ะคือGPS พาไปถนนเส้นหลักใช่ไหมครับแต่เราอ่ะไม่ได้ไปตาม GPS เราออกมาถนนเส้นรองครับระยะทางมันจะเหลือเพียงแค่71กิโลแต่ก็จะทำความเร็วได้ไม่เท่ากับถนนเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้นในหมู่บ้านนะครับที่ทะลุไปตรงเขาช่องพานที่เราเคยพาเพื่อนๆไปจังหวัดกาญจน์เราก็จะชอบใช้ถนนเส้นนี้แหละปะเดินทางกันต่อครับตอนนี้เป็นเวลา 6:13 นครับเรากำลังจะเข้าอีกหนึ่งอำเภอครับ
อำเภอจอมบึ้งเดี๋ยวด้านหน้าเราจะเลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปราชบุรีประมาณ25กิโลได้ครับเรามาจากทางแยกวัดถ้ำน้ำนะครับตรงโพธารามอำเภอโพธารามตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ครับให้เพื่อนๆมาเที่ยวได้วัดถ้ำน้ำก็จะเป็นถ้ำที่สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้เพื่อนๆชมนะครับเราเคยพาเพื่อนไปแล้วจากตรงนี้เราจะเหลือระยะทาง39กิโลเราเดินทางกันมาตอนเช้าๆนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดครับนี่มาแรงครับมาแรงเข้าตาแล้วก็ติดที่หมวกกันน็อกเต็มเลยครับตอนเช้าๆก็จะเป็นอะไรที่ประมาณนี้แหละครับพอเราขึ้นมาจากแยกเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะเข้าอำเภอจอมบึงเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวตรงแยกไฟแดงนี่ครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชบุรีผาปกครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข3087ครับตรงไปก็เป็นตัวเมืองเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะมีปั๊มน้ำมันจะจอดติดไฟแดงตรงนี้แป๊บหนึ่งครับตรงแยกปั๊มน้ำมันเนี่ยครับด้านหน้านี้ก็จะเจอสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าครับตรงนี้สามารถแวะชมก่อนได้นะครับจะมี2จุดที่คล้ายๆกันจะมีตรงเขาประทับช้างก็จะเป็นสวนสัตว์เลยแต่อันนี้ก็จะเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจะอยู่ระหว่างทางไปสวนผึ้งนะครับแวะเข้าไปชมสัตว์ได้ก็จะเป็นแบบสถานที่เพาะเลี้ยงแต่ตอนนี้เช้าอยู่ประตูปิดเลย 6:30 ครับตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าๆหัวอากาศเย็นมากเลยเส้นทางไปอำเภอสวนผึ้งนี้จะเป็นเส้นทางที่มีป่ามีเขาอยู่สองข้างทางเงี้ยเลยครับอากาศก็จะค่อนข้างเย็นถ้าเทียบอุณหภูมิแบบที่สัมผัสได้ก็จะประมาณ 24-25 องศาได้ครับตอนเช้าๆตอนนี้ 6:35 นาทีเหลือระยะทาง22กิโลครับด้านหน้านี้เราก็ถึงแยกชับปลาหวายแล้วนะครับตรงนี้สามารถออกไปถนนเพชรเกษมได้เหมือนกันไปเส้นลงใต้ได้ครับจากตรงนี้เราเข้าเมืองแล้วนะครับเราก็อยู่บนถนนหมายเลข3208ด้านหน้าก็จะเป็นเมืองมีตลาดมีร้านค้าขายของอะไรเงี้ยเยอะแยะถ้าเพื่อนๆจะมาแคมปิ้งโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เหมาะสมแก่การซื้อเสบียงครับเพราะว่าจะมีร้านค้าอะไรเงี้ยเยอะมากตอนนี้เช้าๆไม่รู้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวชมบรรยากาศตอนเช้าๆที่ตรงแยกชับปลาหวายไปด้วยกันครับแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มยังไงไม่รู้นะครับเหมือนพี่คนข้างหน้าไปแคมปิ้งนะเพราะว่าเป็นรถเหมือนมีแบบเต็นท์บนในเนี้ยบนกระบะเลยอ่ะเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีของกินเยอะครับตลาดสดกำนันใหญ่มีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นนี่แล้วก็เราก็เข้าเขตสวนผึ้งแล้วต้องมีใครหลายคนอาจจะเคยเช็คอินกับป้ายนี้ที่เป็นรูปหลังผึ้งนะครับประตูสู่ราชินีภาคตะวันตกครับจะเป็นหลังผึ้งหลังใหญ่ๆที่เขาสร้างไว้เป็นจุดเช็คอินครับป่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับพอเข้ามาตรงนี้เราเข้าเขตอำเภอสวนผึ้งแล้วนะครับถนนจะเป็น4เลนละ4เลนกว้างๆและด้านหน้ามองไกลๆสุดลูกหูลูกตาก็จะเป็นแบบเจอภูเขาลูกใหญ่ๆแล้วครับมีหมอกปกคลุมอยู่นะยังมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่พอเลยจากจุดแลนด์มาร์คมาประมาณ5กิโลครับก็จะเจอถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะแบ็คกราวด์แล้วก็ถนนตรงๆถนนจะมีความเป็นนูนต่ำนูนสูงครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิข้างหน้าโอ้สวยมากเลยนะเส้นเนี้ยแล้วยิ่งตอนช่วงหน้าหนาวแล้วช่วงมีหมอกอ่ะโอ้สวยสวยเส้นเนี้ยไปใกล้ถึงแล้วครับเหลือ9กิโลแล้วตอนนี้7โมงแล้วเราขับรถกันมา1ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงอ่ะขับมาเรื่อยๆนะครับจากอำเภอโพธารามราชบุรีอำเภอโพธารามก็จะเป็นเขตติดต่อ
เกือบจะติดต่อกับนครปฐมแล้วครับเกือบ2ชั่วโมงอ่ะมาที่อำเภอสวนพึ่งครับดูถนนเส้นนี้ครับแล้วเปิดไฟไว้ด้วยนะนิดๆ นึงสวยดีเป็นแบบทางลงแล้วก็ทางขึ้นเหมือนเป็นขี่รถขึ้นภูเขาลงภูเขาครับถ่ายรูปสวยตอนนี้เราก็ถึงตัวเมืองของอำเภอสวนพึ่งแล้วนะครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งครับตรงด้านหน้าเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเบี่ยงซ้ายแล้วนะครับเบี่ยงซ้ายแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วครับเหลือแค่4กิโลเลี้ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นชุมชนแล้วนะครับขี่รถอย่างช้าๆนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวด้านหน้าอีก700เมตรเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ4โลเส้นนี้ก็จะเป็นชุมชนเล็กๆแล้วก็มีหมู่บ้านที่เราจะพาไปก็คือตลาดโป๊ปล่อยจะเป็นตลาดที่อยู่ริมน้ำแล้วก็จะมีพระแล้วก็จะมีแบบเขามาพายแพทอแพล่องแพครับล่องแพแล้วก็มาให้นักท่องเที่ยวใส่บาตรแล้วก็มีร้านอาหารร้านขนมอะไรเงี้ยเยอะเราชอบกินไอ้นี่ที่เราบอกเพื่อนอะผัดไทยที่นั่นเขาจะเป็นแบบออร์แกนิกอะแล้วก็จะเป็นถ้วยชามที่เป็นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิดนึงอะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวแล้วนะครับใกล้แล้วเขาขี่รถกันมานานมากเลยเหมือนกันนะเราออกวักตื่นมาเราตื่นนะเอาจริงๆเราตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะให้มาแต่งตัวอีกอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวด้านหน้านู้นโอ้โหเรียกว่าซอยนี้เลี้ยวผิด100เมตรข้างหน้าครับ100เมตรข้างหน้านั่นแหละเราตื่นตีสี่ครึ่งใช่ไหมเพื่อจะแต่งตัวตีห้าเสร็จแล้วเราก็ออกมาเลยนี่เลี้ยวตรงนี้ครับก็จะมีนี่ตลาดหลายตลาดเลยนะตลาดควายเปตลาดโอ๊กบอยวัดป่าท่ามะขามแล้วก็มีบ้านพักอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เป็นชุมชนกะเหรี่ยงกับมอญรวมกันอยู่ประมาณนี้ในโซนนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพระที่ล่องแพมาบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปหาอะไรกินกันด้วยครับที่ตลาดโป๊ปล่อยแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตลาดโป๊ปล่อยด้านในก็จะเป็นวัดแล้วก็มาจอดรถด้านในวัดครับเดี๋ยวพาไปเดินที่ตลาดกันครับว่าตลาดมีอะไรบ้างและตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าครับทางเข้าตลาดโป๊ปล่อยไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับตรงนี้เราจะต้องต่อแถวแล้วก็เข้าไปด้านในเขาจะมีรักษาความปลอดภัยวันนี้ค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะอยู่นะจากที่ดูจากปริมาณรถที่จอดภายในวัดนะครับพอเราเดินเข้ามาด้านจะพาไปชมด้านขวาก่อนนะด้านขวาก็จะเป็นตรงที่เขานั่งเพื่อใส่บาตรที่พระจะล่องแพมาให้นักท่องเที่ยวได้ใส่บาตรนะครับจะพาไปชมบรรยากาศก่อนนะตอนนี้คนอาจจะยังไม่เยอะสักเท่าไหร่เขาจะมีขายเป็นเรียกว่าอะไรเครื่องที่ใช้สำหรับใส่บาตรครับเป็นกระเช้าเล็กๆน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สำหรับนักท่องเที่ยวนั่งครับแล้วก็ใส่บาตรพระน่าจะมาประมาณ7โมงครึ่งครับรอเรารีบมาเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพระก็จะล่องแพมาครับแล้วก็ใส่บาตรตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าจุดรับบาตรนี่ก็เป็นจุดเช็คอินครับตลาดโป๊ปล่อยจากบริเวณตรงที่ใส่บาตรเนี่ยครับผ่านเพื่อนเดินชมมาทางด้านซีกซ้ายมือตรงนี้เขาจะเขียนว่าวิถีโอปล่อยธรรมชาติรักเราเสมอฝั่งนี้ก็จะเป็น
ฝั่งตลาดครับที่บอกว่ามีของกินอ่ะที่เราว่าจะพาเพื่อนมาหาอะไรทานอร่อยๆที่นี่ครับเข้ามาก็จะมีแบบเด็กๆน้อยตีระนาดร้องเพลงอะไรเงี้ยครับเป็นกิจกรรมทางชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นขนมถุงทองนี่ก็มีขนมแบบพื้นบ้านด้วยนะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาหยวกแล้วเขาก็จัดตกแต่งร้านแบบสวยๆอ่ะน่ารักดีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมครกมีขนมต่างๆเลยมีข้าวโพดปิ้งอะไรเงี้ยครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นข้าวแล้วก็มีก๋วยจั๊บโบราณมีน้ำแข็งใสมีขนมครับแล้วก็มีชุดใส่บาตรข้าวห่อกะเหรี่ยงมีไก่อบโอ่งด้วยนะครับมีไอติมมีร้านผักพื้นบ้านมีผลไม้ด้วยโอ้นี่นะท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับแต่น่าจะไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่วันหยุดยาวเป็นวันหยุดแค่เพียงเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดครับโอ้โหของกินเยอะมากเลยนะนี่ขนมปากหม้อตรงนี้จะเป็นขนมข้าวเหนียวหมูห่อโอ้ตรงนี้ควันขมูงและกินหอมเลยมียำครับตรงนี้เป็นร้านยำแล้วเขาจะมีเป็นที่นั่งริมน้ำนะครับเนี่ยเป็นที่นั่งริมน้ำแบบนี้ให้ซื้อของมาทานแล้วก็นั่งริมน้ำได้เดี๋ยวเรารอใส่บาตรก่อนนะแล้วค่อยมานั่งทานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดโอ๊ปอยครับตรงฝั่งตลาดนี่ตรงนี้ร้านผัดไทยที่ว่าเราจะอยากมากินครับเดี๋ยวค่อยมากินนะเดี๋ยวใส่บาตรก่อนครับเมื่อกี้ก็พาไปเดินชมตรงตลาดใช่ไหมครับโอ้ตรงตลาดของกินเยอะมากเลยและตรงทางเข้านี่ก็จะมีน้องๆเขาแต่งชุดชนเผ่าแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปนะครับขอให้ถ่ายรูปได้ด้วยและตรงนี้เขาก็จะมีชุดตักบาตรชุดละ49 บาทก็จะเป็นชุดแบบนี้นะนี่เป็นชุดแบบนี้ครับชุดใส่บาตรแล้วตรงฝั่งซ้ายเขาจะมีจุดถ่ายรูปด้วยนะเป็นคล้ายๆเรียกว่าอะไรไม่มีชื่อเราก็เรียกไม่ถูกนะตรงนี้ท่านเพื่อนรู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแต่ตรงนี้สวยเป็นคล้ายๆใยของแมงมุมอ่ะไม่รู้พามาหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนพามาจะอันซีนแบบไหนครับตรงนี้สามารถเดินมาได้เขาจะทำเป็นดงไผ่แล้วก็ริมน้ำเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าพระจะพายเรียกว่าอะไรนะแพไม้ไผ่มาตอนไหนครับเดี๋ยวพระจะมาเส้นนี้แหละครับแล้วก็จะมีใส่บาตรกันตรงนี้กันเดี๋ยวรอดูกันครับว่าพระมาจะสวยแค่ไหนกับบรรยากาศนี้ครับตลาดโอปอยสวนพึ่งตอนนี้พระได้มาแล้วนะครับอยู่บนแพเลยกำลังทอแพมาเลยครับพระก็จะเป็นยืนเฉยๆนะครับจะมีชาวบ้านอะทอแพมาให้บรรยากาศดีมากเลยครับกับบรรยากาศนี้เลยครับ
อนนี้พระก็มาถึงแล้วนะครับมารับบิณฑบาตนักท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวหามุมถ่ายเพื่อนก่อนนะครับได้ไม่บังคนอื่นด้วยพระก็มาถึงตรงบริเวณรับบาตรแล้วนะครับเราก็ไปไหว้พระใส่บาตรไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรมากินบ้างครับเห็นมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปหาขนมแล้วก็ลองท้องกันที่นี่เลยครับอาจจะไม่ลองท้องครับอาจจะเต็มๆเลยที่นี่ครับไปเดี๋ยวไปหาของกินกันที่ตลาดโอปอยครับของกินเยอะมากแล้วเราก็ได้ของกินมาแล้วนะครับชาเย็น1แก้วแล้วก็ผัดไทยที่เราตามหาครับนี่ผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้งเลยนะ35บาทน่ากินอยู่นะครับแล้วก็ขนมครกนี่ขนมครกครับขนมครกกับวิวบรรยากาศนี้เลยครับตลาดโอปอยเขาจะมีที่นั่งอยู่ริมน้ำนะนั่งชิวๆเพลินๆเลยครับบรรยากาศดีนะเราก็หาอะไรกินเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกว่าจะกินเล่นๆใช่ไหมครับอิ่มเลยครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระครับตรงที่เราจอดรถอ่ะเขาจะเป็นวัดป่าท่ามะขามครับเดี๋ยวพาเข้าไปไหว้พระกันครับพอข้ามถนนก็ถึงวัดเลยครับตรงที่เราจอดรถนั่นแหละครับแต่เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าด้านในเป็นวัดป่าป่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศด้านในกันครับพอเราเดินข้ามถนนมาครับประมาณ50เมตรแล้วก็เดินขึ้นมาบนเนินนิดนึงก็จะเจอครับพระอุโบสถครับอุโบสถวัดท่ามะขามครับตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับตรงนี้เขาจะเป็นบันไดพญานาคนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันเราเดินขึ้นมาสักประมาณครึ่งทางแล้วนะครับของตรงบันไดพญานาคเขาจะเป็นบันไดพญานาคสีอิฐนี่มองลงไปด้านล่างครับเขากำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่เลยนะครับแล้วก็มีภูเขานู่นภูเขาอยู่ล้อมรอบเลยนะครับมาเดี๋ยวขึ้นเข้าไปในโบสถ์กันครับที่อ่านมานะครับเขาบอกว่าโบสถ์นี้สร้างในรูปแบบมหาอุฐบอกเข้าประตูเดียวออกประตูเดียวครับไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้องค์พระประธานด้านในกันเราก็เข้าไปไหว้องค์พระประธานไปที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าโบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์มหาอุดแล้วก็ไปขอพรมานะมีองค์พระประธานอยู่ด้านในสีสวยมากเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นโบสถ์สีอิฐแล้วก็บันไดสีอิฐรั้วก็เป็นสีอิฐครับเป็นบันไดรั้วแล้วก็โบสถ์โทนเดียวกันหมดเลยครับ
วิวดีครับตรงนี้มีภูเขาด้วยไปเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศรอบๆอีกทีครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบนอกครับของโบสถ์มหาอุดวัดป่าท่ามะขามเขายังไม่ได้ฝังลูกนิมิตนะครับเขาก็มีลูกนิมิตให้เพื่อนๆได้ปิดทองตรงนี้ก็เป็นระเบียงแล้วก็สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างครับตรงนี้เขาสร้างพระเจดีย์อยู่นะยังสร้างไม่เสร็จเลยครับใช้โซลาร์เซลล์ชอบวิวนี้ครับวิวภูเขาเหมือนนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักอ่ะคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดโอปอยเสร็จใช่ไหมเขาก็ไปกันเลยไม่ได้ขึ้นมาที่วัดคลิปนี้น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักวัดนี้เยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับสวยมากเลยนะโบสถ์เนี่ยเดินวนมา1รอบครับเขาจะมาเจอกับตรงหอระฆังหอระฆังตรงนี้ก็สวยนะครับเขาทำเป็นสีเดียวกันหมดเลยอ่ะเห็นคุมโทนเลยครับแล้วก็จะมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนี้เป็นหลวงปู่อะไรนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับน่าจะมีชื่ออยู่นะบรรยากาศก็เหมือนอยู่กลางเขาเลยนะเนี่ยภูเขาอยู่ใกล้ๆเลยตรงรั้วเลยครับตรงนี้สามารถขี่รถขึ้นมาได้นะครับถ้าใครไม่เดินตรงบันไดพญานาคนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกันแล้วนะครับเพราะว่าใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งทานอาหารเสร็จเขาก็เริ่มทยอยเดินทางกันต่อไปเที่ยวกันต่อตรงนี้จะเป็นหลวงปู่ไม่มีชื่อน่าจะเป็นเพื่อนๆทราบไหมครับว่าหลวงปู่นี้มีฉายาว่าอะไรนะครับมีหลวงปู่อยู่2องค์3องค์ครับองค์จำลองอยู่ด้านล่างอีก2องค์สาธุสาธุสาธุอันนี้สมเด็จพุทธจารย์โตครับเขามีชื่อเราก็จะได้ข้อมูลให้เพื่อนครับเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ชื่อสักเท่าไหร่ปะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อมีอีก1ตลาดครับที่จะพาเพื่อนไปอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละปะพาชมบรรยากาศนี้ก่อนครับไปครับเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งตลาดครับตลาดอีกหนึ่งตลาดชื่อว่าตลาดไฟเปหรือว่าตลาดเซอร์ชียาครับไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่านะไกลจากตรงตลาดโอปอยเนี่ยประมาณ 1.1 กิโลครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินอีกเรากำลังจะออกจากตลาดโอปอยแล้วนะครับ8:55เมื่อกี้เราดูแผนที่ในมือถือเราเครื่องหลักใช่ไหมเครื่องหลักเราใช้ ToMoveจะไม่ค่อยมีสัญญาณสักเท่าไหร่ครับเราเลยกลับมาดูที่ AS พอใช้ได้ครับระยะทาง 1.5 กิโลครับใกล้ๆกันกับอีกหนึ่งตลาดครับตลาดไฟเปเราก็ขับมาไม่ไกลครับประมาณกิโลนิดๆก็ถึงแล้วตลาดไกวเปครับเจอป้ายแล้วตลาดไกวเปเซอร์ซีย่าออกเสียงยากๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตลาดนี้มีอะไรขายบ้างมีลานจอดรถอยู่ด้านนอกนะครับนี่ถึงแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตลาดไวเป้เจอกับพี่ FC ด้วยรถเท่เหมือนกันนะเนี่ยป่ะเดี๋ยวพาไปเดินชมตลาดไวเป้เซอร์ซีย่าครับชื่อออกเสียงยากๆหน่อยป่ะตลาดนี้เขาก็มีทำบุญเหมือนกันนะครับมีพระมารับบิณฑบาตเหมือนกันนี่ชื่อตลาดครับอีกหนึ่งตลาดครับที่อยู่สวนผึ้งที่แนะนำเลยป่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมในตลาดกันครับเพราะว่าเป็นตลาดคล้ายๆครับตรงโอปอยครับแต่เหมือนจะเล็กกว่านิดนึงก็จะมี
เสื้อผ้าแล้วก็น้ำดื่มของกินเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ชุดตักบาตรคล้ายๆกันแต่อันนี้จะไม่ได้เป็นพระมาทางน้ำนะครับแต่นี้พระเขาจะนั่งรอให้คนมาทำบุญอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีของกินอะคล้ายๆกันครับเป็นตลาดคล้ายๆกันล่มลื่นอันนี้เป็นตลาดล่มลื่นแล้วเขาจะมีผูกเปไว้ให้นอนเล่นด้วยนะนู่นพี่สองคนที่ว่าเจอ NFC ครับอยู่ด้านหน้าถ้าใครจะทำบุญมาที่นี่ใกล้ๆครับได้สองที่เลยทำบุญสองที่เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดินไปดูตรงร้านค้าแล้วครับก็พาเดินวนมาตรงริมน้ำบ้างตรงนี้เขาก็มีจุดเช็คอินด้วยนะครับมีเป็นป้ายเช็คอินเชอร์ซีย่าเขาจัดตกแต่งไว้ดีนะครับแล้วก็มีห้องสมุดมีชีวิตเหมือนเขาเป็นห้องสมุดของนักเรียนนะนี่แล้วก็อยู่ริมน้ำเหมือนกันมีบรรยากาศตลาดเซอร์ชีย่าครับหรือว่าตลาดควายเปก็จะประมาณนี้ครับตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักครับเป็นไงบ้างครับตลาดควายเปครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแบบเงียบๆสงบก็สามารถมานอนเล่นตรงนี้ได้มีแคร่ไม้ตรงนี้ริมน้ำเลยครับมีพี่ๆมานอนเล่นตรงนี้เยอะเลยแล้วก็มีพระเทศให้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปอีกหนึ่งสถานที่ครับนั่นคือน้ำตก9โจรหรือว่าน้ำตก9ชั้นนั่นเองครับห่างจากตรงตลาดควายเปเนี่ย 9.9 กิโลครับไปเดินทางกันต่อครับไปครับเดินทางกันต่อครับอีกหนึ่งสถานที่ครับน้ำตก9โจรตรงนี้สามารถขี่รถเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกี้มีคนเขาโบกรถก็ให้ขี่เข้ามาเลยถ้ารถใหญ่ให้จอดข้างนอกครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเงียบๆนะครับใครชอบความสงบแนะนำตลาดนี้เลยครับแล้วก็มานั่งฟังพระเทศน์มีพระกำลังจะกลับวัดแล้วปะเดินทางกันต่อครับ 9.9 กิโลน้ำตกครับเราก็ลัดเลาะเส้นชนบทมาครับมาทะลุนี่แล้วเจอป้ายน้ำตก9โจรถ้าไปทางขวาไปอำเภอสวนพึ่งครับช่วงนี้ก็จะมีไอ้เนี่ยที่เขาเรียกว่าฟาร์มแกะชื่ออะไรนะซินเนอรี่วินเลตถ้าจำไม่ผิดนะใช่ซินเนอรี่ที่เขาเลี้ยงแกะกันนะครับบรรยากาศดีชอบเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆอีก1มุมครับตรงนี้ถ้าใครชอบมีคาเฟ่ด้วยนะจากตรงนี้เราจะเหลือ6โลครับ6กิโลพอออกมาจากตรงเลี้ยงแกะก็จะเริ่มเห็นภูเขาลูกที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนู่นบรรยากาศแบบคึ้มๆดีครับวันนี้อากาศไม่ร้อนดีพี่2คนเมื่อกี้นะอาจารย์ไปตลาดที่เพชรบุรีตลาดน้ำที่เพชรบุรีครับเขามาเที่ยวเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเที่ยววันเสาร์อาทิตย์หรอกแต่ถ้าเกิดจะเที่ยวพวกตลาดน้ำตลาดที่เปิดอย่างเงี้ยก็ต้องเสาร์อาทิตย์เป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติเหมือนกันเขาแต่งรถสวยเลยนะชอบรถเขาปะเดินทางครับไปน้ำตกกันดูก่อนว่าน้ำตกเปิดหรือเปล่านะเราก็ไม่ได้ดูมาด้วยตรงนี้เขามีตลาดริมน้ำอ่ะตรงนี้ก็มีนะตลาดหินล่นเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็ซื้ออาหารมาทานริมน้ำเลยอ่ะเป็นริมลำธารเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆดูดิโอ้ดีนะสวยนะมีร้านพวกต้มตำไก่ย่างอะไรเงี้ยครับชิวๆเพลินๆครับตั้งริมน้ำคลายร้อนสองข้างทางก็สวยนะเนี่ยมีดอกสีเหลืองๆเนี่ยถ้าเกิดแบบบานแบบเต็มที่เลยโอ้สวยเลยอ่ะเห็นสีเหลืองนี่นึกถึงดอกบัวตองเลยทุ่งดอกบัวตองที่แม่ฮ่องสอนเลยอ่ะ
ช่วงไหนนะช่วงพฤศจิกาใช่ช่วงหน้าหนาวแหละสวยดอกบัวตองใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ใช่หรือเปล่าคล้ายๆกันเนาะไปครับเหลือ 5.6 กิโลครับไปที่น้ำตกกันดีกว่าด้านหน้านี้เราจะเจอกับสามแยกครับสามแยกนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางขวามือนะครับชอบสับสนเกี่ยวกับซ้ายขวาไม่หลงแน่นอนครับมีป้ายบอกนี่น้ำตก9โจรหรือว่าน้ำตก9ชันครับ2กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายตรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครับบ้านห้วยผากถนน4068ครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตก9ชั้นหรือว่าน้ำตก9โจรครับเรามาอยู่กันตรงหน้าป้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในแล้วเรามาดูกันครับว่าเสียค่าบริการการเข้าชมน้ำตกเท่าไหร่ครับไปครับเดินเข้าไปด้านในกันระหว่างทางที่เข้าไปก็จะมีร้านขายของกินมีข้าวอาหารไก่ย่างน้ำตกส้มตำอะไรเนี่ยครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เจอป้ายทางขึ้นน้ำตกแล้วครับก่อนที่จะขึ้นน้ำตกเขามีห้องน้ำอยู่นะครับทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขึ้นครับโอ้ตรงนี้ก็ทำริบบิ้นไว้สวยเลยตรงทางเข้าไปจะเข้าไปด้านในกันดีกว่าไปเสียค่าบริการกันเราก็เข้ามาถึงด้านในแล้วครับชั้นแรกกับค่าบริการ20บาทเองไปเดี๋ยวเข้าไปชมน้ำตกชั้นแรกกันครับและนี่ก็เป็นน้ำตกชั้นแรกครับถ้าไปชั้น2อีก100เมตรน้ำตกจะมีทั้งหมด9ชั้นนะครับชั้นแรกโอ้น้ำเยอะเหมือนกันนะพี่ก็บอกน้ำปานกลางไม่ถึงกับเยอะมากครับเดินมาสัก1นาทีครับก็ถึงแล้วชั้นที่2ชั้นที่2ก็จะเป็นน้ำตกลั่นลงมาครับเป็นชั้นเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นเส้นทางเดินบนภูเขาแต่เป็นภูเขาที่เป็นแบบก้อนหินก้อนใหญ่ๆหน่อยนะอีก400เมตรครับชั้นที่3ทำไมชั้นที่3มันช่างยาวนานซะเหลือเกินครับยังไม่ถึงชั้นที่3เลยหรือว่าเราเลยมาแล้วก็มาดูนะเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเจอนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาครับแต่ไม่หนาแน่นมากเพราะว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็กินแรงพอสมควรเหมือนมาออกกำลังกายครับจ่ายเงิน20บาทเข้าฟิตเนสอะไรประมาณนี้ นี่ก็เป็นเส้นทางครับ แล้วเราก็เจอแล้วครับน้ำตกชั้นที่3ครับมันจะเป็นน้ำตกไหลลั่นลงมาจากที่สูงครับตรงนี้จะมีเป็น2ชั้นเลยนะน้ำยังใสอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชั้นต่อไปว่ามันจะใสแค่ไหนบริเวณชั้นที่3ครับจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับมีเป็นลานเลยอ่ะหลายๆชั้นเลยครับเมื่อกี้ด้านล่างตรงป้ายอ่ะจะเห็นเป็นแค่2ชั้นด้านบนจะเป็นลานกว้างๆเลยนะครับตรงนี้น้ำจะไม่ลึกมากแล้วก็มีที่พักเพื่อฝนตกได้หลบได้ตอนแรกกะว่าไม่มีที่พักหลบฝนอ๋อมีที่พักอยู่ครับบรรยากาศคึมๆเหมาะกับการเดินป่าซะเหลือเกินครับตรงนี้เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับจุดสิ้นสุดการนำอาหารขึ้นไปครับไปกันต่อครับชั้นที่4ระหว่างทางไปชั้นที่4ครับน้ำตกชั้นที่4เราจะเจอกับสะพานด้วยด้านหน้านู้นไกลๆเลยครับสะพานข้ามน้ำตกโอ้ตรงนี้น้ำแรงน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นเหวลึกๆลงไปอ่ะตรงนี้ไม่น่าจะ
ไม่น่าเล่นน้ำครับตรงนี้น้ำแรงเราเดินมาเรื่อยๆครับเลข6ใช่ไหมครับเราเลยมา4 5เจอชั้นที่6แล้วจะดูน้ำตกกันชั้นที่6ชั้นที่6นี้โอ้โหตรงนี้เป็นเหมือนหน้าผาเลยแล้วก็น้ำพุ่งแรงมากเลยเส้นทางการเดินทางก็ไม่ยากนะครับเดินมาเรื่อยๆกับดงไผ่อ่ะมีน้อง2คนนำหน้าไปแล้วเดินกันไวมากเลยครับป่ะเดี๋ยวตามขึ้นไปด้านบนบ้างเพิ่งยังเห็นป้ายระวังลื่นเมื่อกี้คงไม่มีใครเห็นเราอะตอนลงมาล้างมืออะน่าจะไม่มีใครเห็นนะนี่ขึ้นชั้น7ชั้น9ชั้น6จริงๆด้วยชั้น4ชั้น5หายครับ5ไม่เจอน่าจะตรงที่ป้ายพังๆนั่นแหละมันมีช่วงที่ป้ายพังอยู่2ที่เราก็ไม่เห็นหรอกก็มาทะลุนี่เลยครับชั้น6เราเดินกันมาเกินครึ่งทางแล้วครับเจอเลขกลมๆ2เลขซ้อนกันนี่เริ่มชื่นใจครับชั้นที่8ไปเดี๋ยวไปชมชั้นที่8กันครับว่าชั้นที่8สวยแค่ไหนครับจะมีดอกไม้อย่างงี้ด้วยนะสวยดอกอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนๆแล้วใบมันก็ลายๆสวยดีตามน้อง2คนนั้นไม่ทันจริงๆโอ้นี่ชั้นที่8ครับชั้นที่8ตรงนี้น้ำจะไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครเดินเข้ามาด้านในเลยอ่ะเขาจะเล่นกันอยู่ชั้น1ชั้น2กันหมดเลยเมื่อกี้มีรถทัวร์มาตั้ง1รถทัวร์นะครับอันนี้ก็ชั้นที่8ครับก่อนที่จะถึงชั้นที่9ครับจะมีบันไดให้ถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับก่อนที่จะถึงน้ำตกเจอน้องๆเนี่ยน้องถึงน้ำตกน่าจะก่อนแล้วว้าวตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแต่ก็ระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่ามันก็นานแล้วอ่ะนี่บรรยากาศครับอันนี้ต้องเรียกว่าชั้น8ครึ่งธรรมชาติดีมากเลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตก9ชั้นหรือว่าน้ำตก9โจรเดี๋ยวไปชมชั้นที่9ด้วยกันครับWe'll be right back.
ครับเราบรรลุแล้วพิชิตแล้วครับน้ำตก9ชั้นหรือว่าน้ำตกกาวโจรเองครับราชบุรีสวนผึ้งเรามาสรุปเวลาให้เพื่อนครับเวลาที่เราเดินเข้ามาประมาณ40นาทีนะเพราะว่าเราเดินไปเดินมาเราก็ถ่ายรูปด้วยตรงนี้น้ำเยอะแล้วก็น้ำไม่ขุ่นเลยนะครับน้ำใสอยู่มีน้อง2คนอยู่ตอนแรกนึกว่าจะเงียบเหงาครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินมาเรื่อยๆนะครับไม่เยอะมากเป็นน้ำตกที่เงียบสงบมากแล้วก็น้ำเย็นมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปอะสวยๆทั้งนั้นเลยเราถ่ายรูปอยู่ตั้งนานครับกว่าจะได้รูปที่ถูกใจนะครับไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับเดี๋ยวไปหาอะไรนั่งกินเย็นๆแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านกันดีกว่าเนี่ยครับน้ำตกเก้าโจรหรือว่าน้ำตกเก้าชั้นสวนผึ้งครับแล้วเราก็ลงมาถึงชั้น1แล้วนะครับทำเวลาได้ดีมาก2ชั่วโมงไปกลับครับกลับน้ำตกทั้งหมด9ชั้นครับสวยมากเลยแต่ร้อนมากเลยดูเผาผ่านแคลอรี่ไปได้เยอะเลยครับเสื้อผ้าถอดหมดเลยแล้วก็ไปแช่น้ำมาเย็นสบายมากเลยครับอันนี้ก็คือรถทริปราชบุรี4สถานที่ครับใน1วันเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับมาดูกันว่ารถทริปหน้าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันรถทริปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย